ประเทศไทยต้องการการเปลี่ยนแปลงกูไม่ได้ต้องการรัฐบาลเพื่อไทยกูต้องการใครก็ได้ที่เข้ามาเปลี่ยนแปลงประเทศนี้มึงจะยุบก้าวไกลก็ยุบจะเพื่อไทยก็ยุบเดี๋ยวมันต้องมีพรรคไหนถ้าตั้งขึ้นมาแล้วมีนโยบายแบบเดียวกับเพื่อไทยก้าวไกลกูก็จะเลือกชัดเจนพอไหมถ้ามีนโยบายเป็นก้าวไกลมีพรรคชื่อเหี้ยอะไรก็ได้กูก็เลือกหมดเพราะกูไม่ได้ต้องการยึดติดอยู่แค่ก้าวไกลหรือพิธาแต่กูต้องการคนที่เข้ามาเปลี่ยนแปลงประเทศนี้ไอ้เพื่อไทยกูหมดศรัทธาไปนานแล้วกูยิ่งเห็นความกันดีกันนะตั้งรัฐบาลจนขนาดนี้จนถึงขนาดจะถีบเพื่อนร่วมอุดมการณ์ที่เคยต่อสู้กันมาในสมัยรัฐบาลที่แล้ววันนี้เพื่อจะไปผสมพันกับไอ้พวกที่ปล้นเก้าอี้คุณไปนี่นะกูก็หมดศรัทธาแล้วมึงกำลังหลงประเด็นกันกูไม่ได้ต้องการรัฐบาลตอนนี้ถ้ารัฐบาลมาแล้วประเทศเหมือนเดิมกูจะเอามาทำเหี้ยอะไรเล่ากูจะออกไปเลือกตั้งทำไม